มาดูสเต็ปการชักว่าวว่าวครับพี่ถ้ามันขึ้นแล้วไม่ต้องวิ่งเลยนะเราดูที่ว่าเชือกตึงสองฝั่งไหมลมดีแล้วลองดูว่าว่าวอีสานกับว่าวฝรั่งมันจะแตกต่างไหมครับว่าวฝรั่งนี่คือ Hello how are you ถ้าเป็นว่าวอีสานครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุสุขคนนะแล้วสมัยก่อนผมเล่นว่าวประจำเล่นยังไงรูปหัวรูปอะไรแล้วก็น้ำเมียกมันก็อะไรของมันเดี๋ยวให้มันสูดก่อนพี่เดี๋ยวค่อยเอาอันไออันยังวะไม่มันมีเทคนิคไงการนิ่งว่าวถ้าไม่สูดมันก็จะไม่ขึ้นครับตึงยังครับผมมาแล้วเอาไหมเอาเลยครับไหนอ่ะไปซื้อมาอย่างไหนครับพี่เอาไปคืนเลยครับยังไม่คุ้นเคยกับการชักว่าวแบบของเส้นแม่ครับว่าวฝรั่งก็คือว่าวฝรั่งครับอันนี้คือประเทศไทยครับพี่กรุณาเข้าใจไหมนะครับผมขอลองใช้ดูครับคุณอาจจะยังไม่คุ้นเคยเอาละครับคุณผู้ชมครับเอาลองดูไหมเออสองไปมันเป็นไปได้วะดีที่เยี่ยมเดียวไปฮะแล้วมันเนี่ยบอลลมมันไปทางไหนบังรถเช็คลมกันย้อนหงายเบิ้งอยู่ไม่เช็คเบิ้งกันอ่ะโอ้หนีจิ๊บตั้งดีอยู่โอเคพี่พันละเอาหันเข้ามาหน้าเชือดขึ้นอันนี้คือหน้าที่อะไรในการวิ่งว่าวจับเชือกครับผมเป็นจังหวัดคนที่เป็นตัวเมนครับจำแน่นๆเด้อมันตึงจนไปเอาละเด้อพร้อมเด้อเฮ้ยขึ้นไหมเฮ้ยไปหมดแล้วเรียบร้อยเขาแบบมันทรงมันดีอยู่บาลานซ์ดีมาทำมาทั้งวันเนี่ยตีสี่เนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านเลยว้าวครับต้นไม้ถึงแม่งเลยไปแดกเหล้าดีกว่า